ับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงวัยมาฝากกันนะครับซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะพบภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เพราะว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยก็จะเริ่มหย่อนสมรรถภาพตามวัยนะครับทำให้มีการปัสสาวะเล็ดออกมาโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมได้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคืออะไรนะครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยก็ประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีรูปร่างเป็นแผ่นบางๆคอยยึดอวัยวะเช่นมดลูกกระเพาะปัสสาวะทวารหนักให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีหน้าที่อั้นปัสสาวะนะครับวิธีบรรเทาอาการและการป้องกันเนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตควรจะดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมก่อนเข้านอน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยควรดื่มน้ำให้น้อยลงนะครับรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงป้องกันท้องผูกงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนเช่นกาแฟน้ำชาหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการไอจามเช่นกลิ่นบุหรี่ฝุ่นละอองควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมนะครับต่อมานะครับการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยก็ทำได้นะครับเช่นนั่งเก้าอี้ในท่าที่รู้สึกสบายยกมือทั้งสองข้างระดับหน้าอกและกำลูกบอลไว้ในมือต่อมานะครับเกร็งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานพร้อมบีบลูกบอลไว้10วินาทีเมื่อครบ10วินาทีก็ให้ผ่อนคลายจากท่าเกร็งและคลายมือจากการบีบลูกบอลพร้อมนับ10วินาทีนับเป็น2ครั้งต่อมานะครับทำท่าบริหารนี้60ครั้งต่อวันสามารถแบ่งทำได้3ช่วงเวลานะครับเช่นเช้ากลางวันและเย็นช่วงเวลาละประมาณ20นาทีนะครับและคำแนะนำจากคุณหมอนะครับผู้สูงอายุเนี่ยควรจะฝึกการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานทุกวันนะครับเพราะสามารถที่จะช่วยลดอาการปัสสาวะเล็ดได้แต่ถ้าหากมีอาการที่รุนแรงเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาร่วมกับวิธีอื่นๆต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงวัยนั่นเองนะครับ